สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้พาปลูกฟักทองไว้กินยอดฟักทองที่เราซื้อจากตลาดมากินมาอบกินใช่ป่ะเราก็เอาเม็ดมาเพาะๆมาปลูกๆแต่แปลกใจไม่ค่อยได้กินลูกเลยเพาะไว้กินต้นกล้าต้นอ่อนดีกว่านะเขาจะมีรสขมๆนิดๆอ่ะสำหรับคนที่จะกินคนกินขมเป็นอ่ะน่าจะแบบชอบดูสิเยอะไหมเยอะเลยของเราก็เพาะไว้ตรงนี้แหละอุ้ยแตกออกมาอีกแล้วเห็นไหมดูสิรุมๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยพาทัวร์สวนหม่องนี้นะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยพาชมปลุกฟักทองก่อนดีกว่าไม่มีอะไรมากเลยนะก็แค่เอามะพร้าวสับมาลองไว้เดี๋ยวก่อนตั้งกล้องเรียบร้อยสาดความชื้นไว้จริงๆอ่ะไอ้กระจายแบบนี้นะไอ้ฝาชีแบบนี้เราว่านะถ้าดินเต็มๆแล้วมันระบายไม่ดีนะมันอุดตันนะเนี่ยสังเกตว่าเพราะอะไรก็ไม่ค่อยจะขึ้นแต่เวลาตัดปักชำมาขึ้นดีเพราะมันจะแบบมันเหมือนแบบอุ้มน้ำเก็บน้ำแน่นนี่เอามะพร้าวสับมารองไว้ก่อนดินก็เพิ่งมาไม่ได้ผสมอะไรทั้งนั้นเอาลงเลยขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้วันนี้ใส่ถุงมือมือแล้วนิ้วทำไมมารวมกันอู้ตายแล้วนิ้วมันมารวมกันอีกนะเฮ้ยเอาออกมาออกมาดีมากเกลียดเลยปลูกแบบง่ายๆไม่ต้องอะไรมากเทนจราพรโอ้ยกินยอดนะจ๊ะกินต้นอ่อนไงขึ้นมาสักกี่ต้นไม่รู้ลองดูใครมีกระถางก็ทำไปนะอันนี้เราก็ทำตามแบบสไตล์ของเราเองไม่ต้องมีสูตรใจตัวกลบหน้าดินหน่อยนึงอยู่มองนี้ด้วยโดนฝนโดนแดดเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยโดนฝนโดนแดดแล้วก็รดน้ำเดี๋ยวตักนี่มันรดดีกว่าไม่รู้จะเป็นยังไงป้าป้ามาพอดีป้าป้าสวัสดีก่อนสวัสดีครับอ้วนทำไรอ้วนทำไรเอากำลังกายเอาให้อ้วนออกกำลังกายนี่แล้วก็รดน้ำเอาน้ำในนี้ก็ได้เนี่ยน้ำนี่ก็เป็นน้ำหมักนะน้ำหมักมีทั้งน้ำหมักเศษอาหารฮอร์โมนสารธรรมนไข่ด้วยเนี่ยในนี้มันเลยกลายเป็นจุลินทรีย์ของเท่าแสงสีเขียวเนี่ยสีเขียวสวยไหมนะเนี่ยเขาโดนฝนด้วยไงตรงเนี้ยโดนฝนอันนี้เขียวขี้ม้าเข้มเลยนะอันนี้มันมีฮอร์โมนสารฮอร์โมนไข่แล้วก็น้ำหมักจากเศษอาหารด้วยนะก็เลยกลายเป็นสีเขียวสวยดีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวรดราบเลยเนี่ยตรงนี้ถ้าโดนฝนถ้าฝนลงเม็ดน่าสบายเลยเนี่ยส่วนนี้เราก็มาพึ่งไว้ให้ฝนชะ
สารแทนนินออกบ้างเราไม่ได้แช่นะแต่จริงๆแช่น้ำมันจะดีมากลดราดปล่อยไว้งี้แหละเดี๋ยวต้องเอาฝาชีมาครอบไว้นะเพราะว่าอะไรเปล่าเพราะว่านกชอบมาจิกกินใช่ไหมอันนี้ก็ได้อะเออเอาตะกร้าครอบไปก่อนเพราะว่านกชอบมากินเมล็ดฟักทองจิกกินแน่นอนป้าป้าไปหาผักกินเดี๋ยวป้าป้าจินก็เพิ่งมาส่งนะโอเคดีแล้วโอเคป้าก็ไปเอาลงมาอุ่นก็ได้แต่ต้องก็ปลูกฟักทองเอ้ยไม่ใช่ปลูกฟักทองอบฟักทองไว้อีกป้าป้าเราชอบกินฟักทองรอแป๊บนะพาดูนี่มะเขือเปราะไอ้ตรงนี้โคตรจะได้ฮอร์โมนน้ำสดฮอร์โมนไข่บ่อยไงมะเขือเปราะเนี่ยหม่องเนี่ยเขาจะได้ฮอร์โมนน้ำสดฮอร์โมนไข่บ่อยเขาก็เลยติดลูกติดดอกดีเรายังไม่เคยใช้มาฉีดพ่นนะเราจะให้รถราดทางดินทางเนี่ยรถราดในกระถางตลอดเลยไหนนี่ไงไม่เคยยางมันต้องหนวดไงเดี๋ยวจะเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ไงเนี่ยนี่เก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวพาดูก่อนโอ้นี่เราเก็บไปกินได้แบบว่านี่เพลี้ยเห็นเพลี้ยไหมนี่นี่ดูเพลี้ยเห็นไหมอย่าเผลออย่าเผลอนะจ๊ะเดี๋ยวไปเอามาฉีดก่อนเห็นไหมเผลอไม่ได้นี่เห็นเพลี้ยไหมเราไปเอามาแล้วที่เราเคยทำให้ดูใช่ป่ะอย่าเผลอนะคนที่ปลูกผักสวนครัวแบบปลอดสารน่ะอันนี้จะมีน้ำหมักเผ็ดร้อนที่เราหมักไว้พวกพริกกระเทียมพริกแกงอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีรสเผ็ดร้อนขิงข่าตะไคร้มีเอามาหมดผสมน้ำกรองไว้แล้วก็ถ้าใครไม่ได้หมักแบบเรานะก็ใช้น้ำยาล้างจาน1ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะผสมน้ำในขวดน้ำดื่มเราเนี่ยแหละ 1.5 ลิตรเขย่าแล้วก็ใส่ฟอกกี้ฉีดดูดิดูเห็นไหมอย่าเผลอไม่งั้นน่ะอดกินพวกเราปลูกผักแบบปลอดสารนี่เผลอไม่ได้จริงๆนะศัตรูพืชเนี่ยจ้องอยู่แล้วหอมสวนไหนที่แบบปลูกแบบปลอดสารหอมเย้ายวนโอ้ยบอกแล้วอย่าเผลออันนี้ฉีดหน่อยสิอันนี้ก็อ้าวออกมาแล้วมะเขือเปราะม่วงลูกเล็กโอเคอาฉีดด้วยเลยตัวนี้เขาก็จะได้ไอ้น้ำหมักจากเศษอาหารฮอร์โมนน้ำสดฮอร์โมนไข่นะฉีดน้อยไล่น้อยฉีดไปทั่วๆต้องคอยฉีดนะแล้วแต่ใครจะมีเวลาบางคนเขาไม่มีเวลาฉีดตอนไหนก็ได้แล้วแต่ส่วนมากเขาก็จะให้ฉีดบางคนก็ฉีดตอนกลางคืนบางคนก็บอกฉีดตอนเช้าไม่ได้เชื่อใครเอาที่สะดวกบางคนทำงานไม่มีเวลาใช่ไหมฉีดตอนคืนกลับมาจากทำงานก็มาฉีดเข้าไปอันนี้ตัดกินไปแล้วนะที่เราถ่ายให้ดูให้กุดๆเห็นไหมแตกออกมาใหม่สวยงามจริงๆเนี่ยสองกระถางเนี่ยมะรุมนี่ลดไขมันในเลือดได้ดี
ลดน้ำหนักได้ดีลดน้ำตาลลดความดันเอาไปเจียวใส่ไข่เลยเนี่ยใบเนี่ยเด็ดไปเจียวใส่ไข่อันนี้เดี๋ยวเอาไปโรยๆโหระพาแมงลักยี่รากะเพราเลี้ยงไว้ให้เขาเป็นเมล็ดพันธุ์บ้างเขาจะได้เราจะได้เก็บรูดๆเอาไปโรยๆไว้ไหนดูซิอาฉีดหน่อยกันก่อนต้องคอยดูนะต้องคอยดูอุ้ยสาบเสือดอกสาบเสือสวยไหมสวยต้องเลี้ยงไว้นะสาบเสือเนี่ยเอาไว้ทำน้ำหมักไล่แมลงดูหม่อนหม่อมพี่เขาตาเที่ยงแอดนครปฐมช่องเดโชสุกอินใครสนใจหม่อนนอกหม่อนแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมมี่ขาวตัดเที่ยงนครพนมด้วยตามไปอุดหนุนน้องหนวดสองตายายหน่อยนะน้องหนวดที่อยู่ทุกช่องเลยนะพอพี่ลงช่องไหนก็มีน้องหนวดอยู่นะเนี่ยพี่จะช่วยโปรโมทช่องคือเราอัดคลิป YouTube เสร็จเราก็ไปลงเพจของเราอีกนะเพราะฉะนั้นช่องน้องหนวดก็จะอยู่ที่เพจด้วยเพจตอนนี้ก็มีคนติดตาม200กว่าคนแล้วทั้งที่เราก็ลงไปแล้วไม่สนใจอะไรเลยเราเอาคลิปจากช่องYouTube ไปลงเพจแล้วเราก็ทิ้งไว้แค่นั้นไม่สนใจเราก็นับจากวันที่เราลงมาก็มีคนติดตาม200กว่าคนแล้ว เดี๋ยวพอถึง 1,000 คนก็ผ่านกฎข้อแรกเอ๊ะใช่ป่ะของเพจ Facebook เราไม่เคยถนัดละ Facebook เนี่ยแล้วก็เปิดเพจทิ้งไว้ซะงั้นเรามาเร่งทำช่อง YouTube ตอนนี้เราพยายามทำให้ผ่านหลายๆช่อง YouTube ก็ออกกดนู่นกดนี่มาอีกเยอะแยะแป๊ะเป็นลมทำให้หลายๆคนที่มาทำช่องใหม่ๆเนี่ยอาจจะผ่านยากหน่อยพี่ YouTube เขาต้องหาเงินจากพวกเราเป็นธรรมดาเหมือนกับเจ้าของบริษัทจะต้องหาเงินแหละเราเป็นพนักงานทำตามกฎระเบียบข้อบังคับเหมือนเราช่วยหาเงินนะฮะเราทำอัดคลิปนู่นนี่นั่นเพื่อให้เป็นที่สนใจแล้วโฆษณาวิ่งเข้ามาช่องไหนที่แบบทำคลิปดีๆโฆษณาวิ่งเข้าปุ๊บ YouTube ก็ได้เงินไงใช่เปล่าแต่เขาแบ่งให้เรามาน้อยร้อยเศรษฐกิจดีๆกันเถอะพวกเราเนี่ยทำไปอย่าเพิ่งไปถอดใจนะจ๊ะทำไปเรื่อยๆอนาคตข้างหน้าอีกสัก10ปีเราก็มีเงินเก็บแล้วในวัยชรา10ปีเลยเหรอบอกเอาบางคนก็ทำมาตั้งแต่ YouTube เริ่มใช่ป่ะก็10ปีได้ละ YouTube กับ Facebook เขาก็แข่งๆกันมาอยู่นะจ๊ะทุกคนสู้ๆไม่มีแรงเกินกำลังพวกเราหรอกจะบอกให้คนอื่นทำได้เราก็ทำได้อยากดังอยากปังเร็วก็เสียเงินโปรโมทช่องไปซะสำหรับคนมีเงินเท่านั้นนะจ๊ะที่จะโปรโมทช่องแป๊บเดียวผู้ติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนภายในเวลารวดเร็วแต่เราก็จะได้ซับผีวิวปั่นมาเหมือนเดิมที่เราบอกแล้วก็ได้คอมเมนต์แบบแย่ๆมาเยอะแยะตะแปะเป็นลมของเรานี่โปรโมทไม่ได้นะเพราะเราแบบปลูกผักแบบบ้านๆอย่างนี้นะแล้วเสียงห้าวๆหุ่นๆอย่างนี้รับรองได้ถ้าทำโปรโมทช่องนะคนเห็นเยอะใช่ป่ะคนทั่วโลกเห็นเยอะมันจะทำให้เราเนี่ยโดนคนเข้ามาด่าเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ทำไปของเราแบบนี้เรื่อยๆเรียนรู้เทคนิคต่างๆเข้าไปโอ้ยสวยงามนะจ๊ะมายมปักชามเป็นไงนี่อันนี้เหลือกิ่งเดียวละอันนู้นถอนออกไปละตัดมาทิมไว้ติดไม่ติดไม่เป็นไรอันนี้ที่ปักผักปลางที่ตัดปักชำไว้นะนี่ก็ติดแล้วนี่เดี๋ยวเราก็เอาหนานเฉวยนี่ไปใส่เนี่ยเด็ดอย่างเงี้ยนี่เด็ดอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเขาไล่มาเลยหวีขาวได้นะเนี่ยเด็ดใบมานะปลูกไว้หลายๆที่อุ้ยพุทรานมสดทำไมต้นนี้เล็กจัง
นี่เราก็ใส่อย่างนี้นะใส่ใต้เนี่ยให้เขาย่อยสลายเดี๋ยวเขาก็จะมาช่วยไล่แมลงหวีขาวให้เนี่ยพืชผักขมๆทุกชนิดเอามาให้หมดรู้ไหมเด็ดมาเอาใบมาสะดงสะเดาไปเด็ดมาอังกาบหนูฟ้าทลายโจรอะไรที่เป็นพืชผักขมๆอังกาบหนูเอามาใส่ไว้แบบนี้นะจ๊ะทุกคนคนรักการปลูกผักมีอะไรทำเยอะแยะแต่แป๊บเป็นลมบอกตรงมันดูผักเป็ดสิผักเป็ดนี่ก็อยากให้ทุกคนปลูกนะเนี่ยเพราะว่าตัดจริงปักชามติดง่ายมากเนี่ยเนี่ยเอาใบไปกินตัดทิ่มตรงไหนก็ติดอ่ะเนี่ยผักเป็ดญี่ปุ่นเนี่ยคือใครๆก็รู้นะผักเป็ดญี่ปุ่นเขาตัดปักชามง่ายตายไอ้เขาขยายพันธุ์ง่ายแยกให้ได้กับวอเตอร์เคสก็แล้วกันวอเตอร์ไปดูช่องน้องบุ๋มนู่นสาวกระสินรักการปลูกไปดูน้องบุ๋มอ่ะเขามีคลิปที่แยกระหว่างผักเป็ดญี่ปุ่นกับวอเตอร์เคสนะจ๊ะตัดแล้วโล่งดีไหมเริ่มแตกแล้วมันปูนี่ก็ตัดกิ่งปักชามติดง่ายอ่ะสังเกตดูสิเนี่ยตัดกิ่งปักชามแล้วมันปูเนี่ยมันปูตัดกิ่งปักชามมันปูตัดกิ่งปักชามนี่ก็มันปูตัดกิ่งปักชามโอ้ยเดี๋ยวเราว่าจะเอาเราจะทำตุ้มตอนเพิ่มไหมเนี่ยจะไปตอนกิ่งต้นไม้ใหญ่ๆนี่เอาทุเรียนมาใส่ไว้สวัสดีจ้าได้ยินไหมพี่หนุ่ยเพื่อนบ้านเราทักทายกันยามเช้าอันนี้ค่ะเอามาใส่ไว้มาแตกหน่อแล้วเนี่ยถ้าปลูกแบบนี้นะถ้าปลูกแบบนี้นะเราจะเก็บขากินได้ง่ายด้วยปลูกในกระถางเล็กๆเนี่ยเอามาจิ้มๆไว้ในเขาแตกมาแล้วนะดูเอานานชาวบวยมาตัดกิ่งปักชำทิ่มๆไว้เห็นป่ะอันนี้ก็โดนแดดนะเนี่ยถึงได้โตนะเนี่ยช่วงนี้มันจะมีแดดส่องมาถึงตรงนี้นะเนี่ยอันนี้เพราะจากเมล็ดมะม่วงหาวมะนาวหัวหี้เลยเอาเมล็ดมะม่วงหาวมาใส่มาวางไว้นี่ก็กิ่งมันปูที่ตัดปักชำนี่กิ่งมันปูที่ตัดปักชำโอ้ยเนี่ยตายอยากตายเย็นนะครูด่างไม้ฟอกอากาศเนี่ยเอาไปพันๆไว้ปลูกไว้ในบงในบ้านเนี่ยดีเอาเปลือกทุเรียนมาใส่ด้วยเปลือกทุเรียนอึ๊บอันนี้ก็จะมีพวกน้ำหมักสารพัดมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีเปลือกทุเรียนมีน้ำหมักเปลือกกล้วยเห็นไหมมองนี่ก็ได้ส่วนมากก็แนวๆนี้แหละทำไว้พวกน้ำหมักต่างๆอ่ะอันนี้กิ่งปักชำของมะนาวแป้นดกพิเศษนี่ก็มะนาวแป้นดกพิเศษมะนาวแป้นดกพิเศษที่เป็นกิ่งปักชำนี่ก็แป้นดกพิเศษที่เป็นกิ่งปักชำแป้นดกพิเศษอันนี้เอากิ่งของผักหวานบ้านมาปักชำกิ่งของเขาเนี่ยตัดปักชำได้เลยนะกิ่งผักหวานบ้านเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่ตัดกิ่งปักชำได้ฮะเอามาทิ่มไว้เดี๋ยวก็ติดนี่ก็ติดนี่ก็ปักชำไว้เห็นไหมเนี่ยตัดปักชำไว้อันนี้ก็ตัดปักชำไว้อันนี้ผักชีลาวนี่ก็เหมือนกันอ่อนแซ่บตัดมาทิ่มไหมหรือก็ติดอ่อนแซ่บเนี่ยตำลึงหวานหรือเบญจรงค์ห้าสีหรือบุษบาดิมทางเนี่ยถ้าทุกคนปลูกนะจะมีกินตลอดเลยไอ้พวกไหนที่ขยายได้ง่ายๆเนี่ยจะมีกินตลอดนะจ๊ะเดี๋ยวเมื่อกี้เราลืมอะไรนี่ที่เราบอกว่ายอดนี้ยอดนี้นี่ยอดของถั่วเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยเขาตัดปักชำได้นะไปจิ้มตรงไหนดีเข
ขาสามารถตัดปักชำได้ด้วยนะกดไปลึกๆเอาดินอีกกิ้มไปลึกๆโอ้ยดินแน่นเนี่ยเดี๋ยวกันเนี่ยที่เราตัดกิ่งมาปักชำตัดกิ่งมาปักชำเขาก็โตดีเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะต้องมาตัดแต่งตรงนี้หน่อยเพราะว่าอันนี้ย่านางที่เราตัดกิ่งปักชำย่านางก็ตัดกิ่งปักชำได้นะรู้ใช่ป่ะย่านางอ่ะก็ตัดกิ่งปักชำโอ้โหอันนี้เราเอามันปูมาทิ่มไปด้วยมันปูต้นนี้ก็ติดแล้วนี่โอ้เดี๋ยวเอาอะไรมาจิ้มไว้งามดีจังพอดีชอบแดดมารุมนี่อันนี้เห็นป่ะกะเพราแดงปล่อยให้เป็นเมล็ดพันธุ์เห็นไหมแล้วก็เอาไปเนี่ยรูดเมล็ดพันธุ์กะเพราแดงก้านจะแดงๆใบก็จะแดงๆเห็นป่ะจ๊ะเนี่ยเสร็จแล้วปล่อยให้เป็นเมล็ดพันธุ์รูดไปเก็บไว้ก็ได้หรือจะเอาไปโรยไว้ตรงไหนก็ได้ที่มีดินโรยไหนดีโรยหมองนี่กันเลยนี่ดินแน่นไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่มั้งโรยไปก่อนเดี๋ยวเอาไม้มาเขี่ยๆให้เขาจมๆเดี๋ยวจะถอนออกไปแล้วนะหอมเปย์ผักชีไปเรื่อยหรือผักชีฝรั่งจะถอนเอาไปปลูกไปแล้วฝากช่องทุกช่องที่เป็นช่องเกษตรนะที่เข้ามาที่ช่องเราอ่ะทุกช่องนะช่องเล็กช่องใหญ่นี้เขาให้ความรู้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นช่องเกษตรช่องอะไรก็แล้วแต่ลองเข้าไปดูเขาให้ความรู้เลยนะคือต่างคนต่างแชร์ความรู้เป็นนักทดลองไงพวกเราอ่ะเข้าไปนะนี่เดี๋ยวไปโรยโหระพาเมล็ดพันธุ์โหระพาช่วงหน้าฝนเนี่ยรูดเมล็ดพันธุ์ต่างๆโรยไว้เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวเราก็ได้กินไปแล้วสู้ๆต้องสู้ต้องสู้จึงจะชนะอยู่ดีๆสุดลงไม่น่าเสียใจอยู่ไปพลาดผิดไม่น่าเศร้าซึมทำตัวเหมือนสิ้นแล้วทุกสิ่งวันเมาโซเซร่างที่ไร้วิญญาณเหมือนไรจะมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรช่างเราก็ลงคลิปของเราไปอย่างเงี้ยแหละทุกวันนะจ๊ะพวกเราช่องเราเป็นช่องเจาะกลุ่มปลูกผักอยู่แล้วทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีคนรักการปลูกมาเจอพวกเราเองอีๆร้อยเศรษฐกิจดีๆเถอะจริงๆอดทนกันนะพวกเรานะร้อยเศรษฐกิจดีๆเดี๋ยวพวกเราจะมีสตุ้งสตังถึงมันจะได้ไม่มากไม่มายแต่มันก็พอมีใช้จ่ายทำไปนานๆน่ะนานๆน่ะส่วนคนไหนที่ค้าขายสินค้าบริการนู่นสมัครแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มยอดขายพุ่งแน่นอนไม่ต้องมาพึ่งพารายได้จาก YouTube อย่างเดียวใช่ไหมพอเราขายมะนาวมะนาวของเราไปเรื่อยเปื่อยแต่กว่าจะขายได้นะเป็นเดือนนะใช่ไหมคนที่เพาะต้นไม้ขายเนี่ยกว่าจะขายได้นี่เป็นเดือนเชียวร้อยเขาแตกกิ่งแตกใบแตกรากไปแล้วงานเยอะช่วงนี้งานเยอะจริงๆพยายามขยันทำมาหากินขยันมุ่งมั่นจัดสรรเวลานะทุกคนรับรองได้เราก็มีกินแน่นอนขอให้ขยันทำมาหากินแค่นั้นเองแค่นี้นะ